วัสดีครับคลิปนี้เรามาเยี่ยมชมสำนักศักยันต์เล็กๆนะครับตำบลห้วยคันแหลนอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองครับสำนักอาศักยันต์อาจารย์ปุ้ยสิทธิ์มีครูนะครับสำนักนี้เป็นที่เรื่องลือในหมู่ผู้หญิงนะครับสาวประเภท2ผู้ชายใจไม่ถึงกลับผิดกับสำนักอื่นๆที่ผู้ชายจะมาเยอะแยะแต่สำนักนี้มีผู้หญิงมาสักจำนวนไม่น้อยนะครับไม่ได้ลงสื่อใดๆเลยนะครับเป็นปากต่อปากทางผมนี่ได้ยินได้เห็นอาจารย์ที่บ้านอาจารย์คมไตรเวทที่อู่ทองโน่นอู่ทองอาจารย์ครับสักยันต์มากี่ปีแล้วก็ที่เป็นทางการก็7-8 ปี7-8 ปีครับแล้วก่อนหน้านี้ก็สักเล่นเล็กๆน้อยๆทั่วไปก็ส่วนมากก็ยังไม่สักก็คือทำถอนของมั่งไล่สิ่งของไม่ดีมั่งถอนของนี่ถอนอะไรบ้างพวกมนต์ดำมนต์ดำมีอะไรบ้างอาจารย์มนต์ดำมันเข้มทุกผีเขาใช้ผีมาแฝงอยู่ในตัวกินของมาของที่โดนมากินมามั่งครับครับโดนแฝงมามั่งบางคนก็มีอาการมันจะอาการไม่เหมือนกันครับเราก็ต้องแล้วแต่ว่าเราจะต้องดูเหมือนเราตรวจดูคนไข้ครับว่าอันนี้มันเป็นยังไงครับอาจารย์ถอนของนี้ค่าครูแพงไหมค่าครูหรือเก็บไม่ได้เลยถ้ายึดโครงโบราณก็คือว่าครูบาอาจารย์เขาให้ตั้งพันครูคือดอกไม้ธูปเทียนบุหรี่หมากพลูเหล้าขาวครับตังค์59 บาทครับไม่ห้ามไปเรียกร้องเขาเพราะครูได้แช่งไว้ครับห้ามไปเรียกว่ามา 3,000 นะมา 5,000 เพราะเขาว่าช่วยเหลือคนวิชานี้นะครับแม้กระทั่งเป่าเริ่มครับเป่าขยุ่มตีนหมาเป่าอะไรเงี้ยครับเรียกค่าครูไม่ได้ขอให้ตั้งขันครูแค่นั้นให้ตั้งขันครูแล้วเงินในขันครู59 บาทก็คือต้องใส่ตู้เป็นค่าน้ำค่าไฟวัดหรือไม่ก็ทำสร้างเมนสร้างกุศลที่เป็นอย่างนั้นต้องไอ้เงินค่าขันครูใช้ไม่ได้อีกไม่ใช้ก็คือจะผมจะหยอดช่วยวัดคือวัดใกล้ๆคือวัดทางเรือครับผมจะทำอย่างนั้นมาตลอดทำมาแล้วอาจารย์ถอนแล้วของออกไหมหรือบางทีไม่ไหวออกทั้งหมดก็เห็นเป็นปกติทุกคนที่มามีอาการมาแล้วก็ช่วยเหลือครับเสร็จแล้วก็ให้ไปอุทิศบุญกุศลไปถวายสังฆทานที่บุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรไปเพื่อให้เขาสบายตัวครับแล้วก็บางทีเขาก็สมมติว่าเขาตั้งพันครูแล้วเราตั้งพันครูแล้วเขาจะให้เป็นค่าเหนื่อยพวกนี้ค่าเหนื่อยอันนั้นก็คือนั่นแล้วแต่ศรัทธาเขาเขาจะให้ร้อย200 500หรือไม่ให้เลยก็ได้ก็ได้บางคนก็ไม่ได้ให้บางคนเขาก็ให้ซึ่งเราไม่สามารถท้วงติงได้เลยไม่เพราะครูเราแช่งครูเราให้ช่วยเหลือคนไม่สามารถท้วงติงได้เลยไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวของที่เราช่วยไปอ่ะมันจะเข้าตัวครับครูนั่นอาจารย์ถ้าถอนของออกไปเนี่ยของนี่มันจะไปอยู่ที่ไหนของก็อยู่มากเหมือนในอากาศครับซึ่งมันไม่ของพวกนี้มันจะไปตกอยู่กับคนที่ว่าดวงตกมั่งสังเกตไหมลมพัดลมเพครับลมเพลมพัดที่ว่าไปตกกับคนดวงอาจารย์เราถอนแล้วเอาออกไม่ให้มันไปต่อได้ไหมได้ส่วนมากคนเหมือนว่าเราช่วยเขาไว้เราก็ต้องเอาส่วนหนึ่งไว้ครับผมอยู่กับตัวอยู่กับตัวเราฉะนั้นการไหว้ครูปีหนึ่งก็เหมือนส่งให้ครูช่วยเหลือเราอีกทีหนึ่งครับก็วันที่20เนี่ยนะครับอาจารย์จะไหว้ครู20 มีนาทุกๆปีก็ประมาณวันที่20 มีนา20ไหว้ทุกปีในช่วงเดือนมีนาในช่วงเดือนมีนาครับผมอาจารย์ปุ้ยครับในสำนักอาจารย์นี้มีวัตถุมงคลให้บูชาเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนกันก็มีเดี๋ยวผมจะไปถ่ายนะครับเพื่อที่จะให้ชัดเจนนิดนึงครับมีอะไรบ้างครับอาจารย์ก็มีอันนี้ก็คือสาริกาคู่ใหญ่ครับผมอันนี้ก็คือเป็นทางด้านการค้าขายครับค้าขายโดยมากพวกแม่ค้าทั้ง คนไทยและต่างชาติประเทศเวียดนามเขาก็จะเช่าบูชาไปครับส่วนอันนี้ก็เป็นสาริกาเล็กซึ่งไปห้อยซึ่งอันนี้ก็ส่งออกเวียดนามเยอะเหมือนกันครับผมส่วนนี้แคนก็เป็นทางด้านพวกแม่ค้าหรือคนทั่วไปทำไมอาจารย์เป็นลาวหรือเป็นแก้เคล็ดเพราะว่าไม่ขาดแคนไม่ขาดแคนมีแคนแล้วจะไม่ขาดแคลนไม่ขาดแคลนเรื่องการเงินการงานมันไม่ขาดแคนครับถึงเอาเป็นเคล็ดกุศโลบายแต่ข้างในนี้ก็ลงด้วยโชคลาภครับการเงินก็จะอยู่ในนี้อาจารย์สั่งที่ไหนทำหรือมาซื้อมาจากแถวอีสานก็สมมากกับจะหาซื้อมาแล้วมานั่นไว้เพราะเราคิดว่าคนเราถ้าไม่ขาดแคนมันอยู่ได้อันนี้มีแคนแล้วจะไม่ขาดแคนไม่ขาดแคนก็คือเป็นเหมือนว่าโชคลาภอยู่ในตัวเงินทองไม่ขาดมือครับผมในความเป็นความเชื่อก็ทำไว้ผมว่าน่าจะทำไว้หลายอยู่แต่มันเหลือไม่เท่าไหร่เดี๋ยวจะทำเอามาทำใหม่ครับผม
ราะว่าคนก็นิยมไปห้อยเป็นพวงกุญแจรถแล้วก็ห้อยตามร้านค้าร้านขายที่เขาขอขายของครับผมแล้วก็จิ้งจกสองหางนี่ก็รู้กันอยู่แล้วว่าทางด้านเมตตาค้าขายครับผมจะเน้นทางด้านเมตตาค้าขายเป็นหลักเป็นหลักครับแล้วก็อันนี้เป็นปู่ฤาษีแกะจากมาอะไรอันนี้น่าจะเป็นเนื้อเรซินครับเนื้อเรซินเนื้อเรซินครับผมปู่ฤาษีแล้วแต่คนที่ศรัทธาท่านครับครูบาอาจารย์ก็จะห้อยพกไว้ตะกี้ลืมว่าเด็กผู้หญิงที่ดูตะกี้ครับผมมีครบทุกอย่างเลยเขาเอาไปพกทุกอย่างเลยเอวก็ห้อยอาจารย์น้ำมันอะไรอันนี้เป็นน้ำมันทางนี้เมตตาค้าขายครับผมทำจากอะไรอันนี้ทำจากว่าน22ชนิดครับว่านเป็นว่านทางด้านเมตตาค้าขายครับแล้วก็ทำพิธีการสวดเสกตามตำรับวิชาครับส่วนอีกอย่างหนึ่งก็เหมือนกันก็เป็นเด่นเมตตาครับการค้าขายเพราะน้ำมันพวกนี้เป็นแล้วแต่เราอธิษฐานใช้ครับอธิษฐานใช้ตั้งจิตอธิษฐานว่าพระคาถาปลุกแล้วก็วิธีใช้มันก็จะมีต่างๆกันไปแต่จะเด่นและจะเราอธิษฐานได้ทั้งความรักการงานแล้วก็ค้าขายมันได้ทั้งหมดได้ใช่ได้เนอะอันนั้นตะกรุดอะไรอันนี้กระตุดไผ่ตันยอดด้วนไผ่ตันยอดด้วนใช่อันนี้ก็ทำมาเยอะเหมือนกันแต่ก็ไปได้เรื่อยๆลูกศิษย์ก็มาเพราะว่าอันนี้ทางด้านคงกระพันเลยเน้นทั้งคงกระพันเลยคงกระพันครับผมเป็นคงกระพันเพราะรุ่นกระตุดมันจะเหลือรุ่นนี้แล้วก็รุ่นแรกๆก็เหลือไม่กี่ดอกเขาหากันอยู่นะรุ่นแรกๆรุ่นแรกๆเขามีกี่ดอกรุ่นแรกทำแค่38ดอกครับผมทำไม่เยอะอาจารย์ครับผ้ายันด้านหลังนี่อาจารย์ให้บูชายังไงหรือมีแบ่งให้บูชาไหมมีแบ่งให้บูชานี่นะครับผ้ายันทำจากผ้าดิบทำจากผ้าดิบนี่นะครับอาจารย์สำหรับตาที่คนชอบปู่ฤาษีเคารพครูบาอาจารย์อาจารย์ยืนนิดนึงครับยืนอธิบายให้ฟังนิดนึงว่ามีอะไรบ้างครับอันนี้ต้องสั่งล่วงหน้านะครับต้องสั่งล่วงหน้าเพราะไม่ค่อยมีเวลาไม่ค่อยมีเวลานะครับมีอะไรบ้างครับอาจารย์อันนี้ก็มีปู่ฤาษีพรหมเมธอันนี้คือเหนือสุดก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับผมปู่ฤาษีพรหมเมธครับพระสารีบุตรครับผมพระอุปคุตและรองลงมานี่ก็คือเศรษฐีนวโกฏปู่ฤาษีนวโกฏครับนี่นะครับผืนละ 3,000 นะครับต้องสั่งนะครับอันนี้อาจารย์อันนี้ผมไปติดตรงไหนได้ของบ้านหรือใส่กรอบหรือใส่กรอบมันจะลำบากหน่อยเพราะใส่กรอบมันจะค่อนข้างมีราคาที่สูงค่ากรอบแพงก็คือเราก็ไปแขวนไว้ที่หิ้งพระหรือไม่ก็ประดับไว้ที่บ้านที่บ้านครับไว้บูชาที่ตามห้องพระถ้าใครมีห้องพระครับอาจารย์ถ้าผมสั่งเป็นแนวนอนได้ไหมเนี่ยสั่งเป็นแนวนอนมันจะทำลำบากเพราะมันจะยาวอ่ะก็ยาวไงครับแต่ปรับเปลี่ยนฤาษีเนี่ยเพื่อจะวางในพื้นบ้านให้เต็มที่นี่อาจจะสั่งได้นะครับอาจจะสั่งได้อาจจะสั่งได้เพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์ลองทำแนวนอนอีกผืนหนึ่งนะคราวหลังเพื่อมีคนสนใจเพื่อเป็นคนสนใจอันนี้นะ 3,000 บาทปลุกเสกตามตำราตามตำราเพราะว่าขลัดแยกยันก็ถูกต้องตามตำราตามตำรานี่นะครับอาจารย์ครับสำนักอาจารย์อยู่ตรงไหนของประเทศนี้ครับเอาง่ายๆเลยอยู่อำเภอวิเศษชัยชาญครับผมจังหวัดอ่างทองใกล้วัดอะไรบ้างใกล้วัดทางเรืออยู่บริเวณใกล้วัดทางเรือวัดทางเรือคนอาจจะไม่รู้จักวัดอื่นๆมีอะไรวัดอะไรบ้างวัดทางเรือแถวนี้วัดม่วงวัดม่วงวัดม่วงอำเภอวิเศษชัยชาญหลวงพ่อโตองค์ใหญ่หลวงพ่อโตองค์ใหญ่เลยมาหน่อยเลยมา17กิโลเลยจากวัดม่วงวัดม่วงพระหลวงพ่อพระองค์ใหญ่นะครับองค์ใหญ่วัดม่วงคนก็ต้องรู้กันแล้ววัดม่วงอำเภอวิเศษชัยชาญนี่นะครับเลยมาน่าจะประมาณ17กิโลนี่นะครับทำให้รู้นะครับทำให้ดูครับสำนักเล็กๆที่ตั้งอยู่กลางทุ่งแต่มีคนมาสักยันมาเช่าวัตถุมงคลไม่น้อยนะครับก็สนใจติดต่อที่เบอร์0819030425นะครับอาจารย์ปุ้ยสิทธิ์มีครูรับโทรศัพท์เองครับอาจารย์เป็นคนพื้นที่ป่ะครับผมเป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรีมาได้แฟนอยู่ที่นี่ครับผมอาจารย์พอทำอย่างนี้แล้วที่บ้านแฟนอาจารย์ว่าไงบ้างเปิดตักยงสักยันอะไรเงี้ยก็เหมือนว่าเราได้ช่วยเหลือคนหนึ่งอย่างแล้วครับถ้าพูดจริงๆเราก็ได้สืบสานอักขระโบราณครับผมประเพณีโบราณครับทุกอย่างที่เราได้สืบสานดีกว่าให้มันสูญหายไปครับผมใครที่จะมาเรียนผมไม่เคยหวงนะผมว่ามันได้สืบสานต่อไปใครจะได้มาเรียนอาจารย์วิชาใครมาเรียนมาขอเรียนผมไม่เคยหวงไม่เคยหวงวิชาแต่ขอให้รัก
และอยากได้จริงๆเดี๋ยววิชาถอนของนะครับเรียนไปเพื่อที่จะโปรดคนนะครับไม่หากินไม่ได้หากินไม่ได้ครูบาอาจารย์แช่งไว้แช่งไว้นอกจากที่เขาจะสมนาคุณมาให้เรียกไม่ได้เลยนะครับเรียกไม่ได้โดยเด็ดขาดถ้าเป่าเริ่มงูสวัสดิ์กระยุ่มตีนหมาคุณไปเป่าที่วัดหลวงพ่อเก่งวัดทางเรือหลวงพ่อเก่งไหมพี่จะพี่สัมผัสมาผมยังไม่เคยผมไม่ได้เป็นเก่งเก่งครับเก่งเขาก็เรียนมาพอสมควรใช่แหละหลวงพี่เอ็มพระอาจารย์เอ็มทอมพระอาจารย์ทอมพระอาจารย์ทอมพระอาจารย์ทอมนะครับวัดอนิชิโตครับผมนี่นะครับก็วันที่20นี้พบกันนะครับที่สำนักศักยันต์ครูปุ้ยสิทธิ์มีครูนะครับก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ